สวัสดีครับท่านผู้ชมที่ติดตามชมช่องไดเรคเตอร์ศิลปชัยวันนี้รายการศิลปชัยเดลี่เรามีเรื่องราวดีๆมาเล่าสู่กันฟังวันนี้ผมขอนำบทความของคุณอาคมมกรานนท์มานำเสนอครับฝนตกขี้หมูไหลคนจันไรมาพบกันวันนี้เป็นวันชักน้ำเข้าลึกชักศึกเข้าบ้านเมื่อคนเคยเป็นนายก2คนมาพบกันอาจจะมีการตกลงเรื่องการค้าการขายสมบัติของชาติซึ่งคราวนี้คงเหลือแต่สมบัติในทะเลเพราะเงินจำนำข้าวล่นใส่ตีนบวมมาแล้วคราวนี้มาให้กำลังใจนายทุนแบบเปิดหน้ากันเลยเพราะหลุมน้ำมันกินกันยาวกินกันนานเลยเที่ยวนี้ขอให้กำตามทันทั้งโคตรโดยเร็ววันด้วยเถิดต้องทราบก่อนว่าความสัมพันธ์ของไทยกับกัมพูชานั้นมีอยู่2ระดับคือระดับนายกกับระดับผู้มีบารมีเหนือนายกถ้านักโทษเปิดประตูรับแขกอย่างนี้ก็เท่ากับมีซุปเปอร์พรายมินิสเตอร์ที่บ้านจันสองล่าและมีออฟฟิเชียลออฟฟิศพรายมินิสเตอร์ที่ทำเนียบรัฐบาลและมีดอทเตอร์ออฟเดอะซุปเปอร์พรายมินิสเตอร์แอนด์ลิสเตอร์ออฟเพื่อไทยปาร์ตี้ชื่อแพทองธารชินวัตรที่ทำการพรรคเพื่อไทยนี่คือความสับสนยุ่งเหยิงที่ชัดเจนมากขึ้นทุกวันรัฐบาลออกข่าวเสียใหญ่โตจนนึกว่าเจาะจงจะมาร่วมรดน้ำศพด้วยซ้ำที่แน่ๆคือการมาคราวนี้ของฮุนเซนมาเป็นแขกส่วนตัวหรือหุ้นส่วนธุรกิจหน่วยรักษาความปลอดภัยหน่วยไหนจะมาดูแลฮุนเซนเขาจะมีบทบาทอย่างไรต่อไปในการมาไทยคราวนี้จะเข้าถึงจุดโกงก็โกงที่สุดโกหกก็ที่สุดแถมยังหน้าด้านที่สุดใน3โลกหรือไม่คงต้องติดตามดูกันต่อไปเพียงแต่ว่าเรามาถึงยุคที่บ้านเมืองมันอับปลีจริงๆไม่ทราบว่าเป็นตัวอะไรอยู่เมืองนอกแสดงร่างกายอันแข็งขันสามารถชกเป้าแบบนักมวยได้อย่างสบายแต่พอกลับมาถึงเมืองไทยทำตัวเหมือนคนใกล้ตายกฎหมายหรือความยุติธรรมถูกกลืนกินด้วยคนมีเงินที่กินบ้านกินเมืองยังไม่พอยังไปกินต่อที่ป่าอีกยุคนี้เป็นยุคของคนอับปลีครองเมืองไปแล้วหรือน่าไปดวงแผ่นดินไทยที่นักการเมืองจะกลืนกินกันไปหมดขออนุญาตนำคำพูดสั้นๆของจิตรกรบุษบามาสักนิดที่บอกว่าลดโทษนอนโรงพยาบาลแต่คำว่าพักโทษเกิดขึ้นนอกกระบวนการของศาลถ้างั้นก็ใช่แล้วสิเดี๋ยวนี้ราชทัณฑ์ใหญ่กว่าศาลจริงๆด้วยสงสารบ้านเมืองกันบ้างไหมไอ้ส้มก็จะล้มล้างการปกครองส่วนไอ้แดงก็จะล้มกฎหมายแถมยังมีไอ้โม่งกินป่ากินภูเขาถ้าลุงรถถังยังใจเย็นระวังเถอะจะไม่มีที่ให้จอดนะอย่าให้ลุงตู่แกทำเลยเพราะเดี๋ยวนี้ลุงแกไปเป็นองคมนตรีแล้วอีกอย่างคนที่จงรักภักดีต่อชาติศาสนาพระมหากษัตริย์ยังมีอีกมากมายสุดท้ายไอ้อีที่คิดล้มล้างสถาบันไม่เห็นพวกมันรอดคุกสักคนเชื่อเถอะเวรกรรมมีจริงขอส่งท้ายด้วยเรื่องของเอาป่าสงวนที่ดินสาธารณะมาทำเป็นสปกแล้วก็เอาสปกที่ทำนั่นแหละมาออกเป็นโฉนดเอาโฉนดออกมาขายก็ได้เวลานี้กำลังวุ่นวายกันมากใครคิดใครทำสุดท้ายก็เป็นประโยชน์ของนักการเมืองทั้งนั้นเหมือนอย่างคำกล่าวที่ว่าทรัพยากรในโลกมีเพียงพอที่จะหล่อเลี้ยงคนได้ทั้งโลกแต่มีไม่เพียงพอที่จะหล่อเลี้ยงคนที่มีความโลภเพียงคนเดียวเรื่องเช้าโชว์ขนาดนี้ระวังกันไว้เถอะมันจะจบไม่สวยสปก.เอาที่ดินเขาใหญ่ที่มีราคาสูงแอบแจกกันอย่างไม่ละอายงานนี้ขอสนับสนุนทีมพญาเสือโคร่งอย่างเต็มที่จงจำไว้เสมอว่าข้าราชการคือข้าของพระราชาไม่ใช่ขี้ข้าของพวกโกงบ้านกินเมืองที่ดินไม่ใช่เพียงแค่ 3,000 ไร่บนเขาใหญ่แต่มัน 150,000 ไร่ทั่วทั้งประเทศที่พวกมันตั้งใจแดกกันอย่างเต็มที่ขอเสริมอีกนิดเพิ่งจะรู้ว่ามีโรคอีกโรคคือโรคเอ็นเปื่อยถึงว่าสิทำไมกระบังลมถึงไม่ปลื้มเพราะตอนที่เอ็นตึงทำไมถึงไม่กลับบ้านมันน่านักเชียวสวัสดีศิลปชัยเดลี่เรามีเรื่องราวดีๆของคุณอาคมมกรานนท์มานำเสนอเป็นประจำสวัสดีครับสำหรับผู้ที่ชื่นชอบกระเป๋าผ้าซึ่งทำจากผ้าทอญี่ปุ่นและผ้าลิขสิทธิ์เน้นความประณีตสวยงามอย่างมีระดับเป็นงานทำมือนับได้ว่าเป็นงานหนึ่งเดียวในโลกเพราะแต่ละใบจะไม่เหมือนกันนอกจากนี้แล้ว
เราสามารถออกแบบและตัดเย็บให้ได้ตามที่คุณต้องการสวยทุกใบเพราะใช้ใจทำมีเพียงใบเดียวที่เป็นเอกลักษณ์ส่วนตัวของคุณสนใจสอบถามและสั่งซื้อได้ที่ K-OM Studio โทร091 853 4455ส่งทั่วประเทศ